คุณสามีฝรั่งของดิฉันนะคะในช่างเวลากลับบ้านทีไรนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นตรงนั้นตรงนี้เธอก็ไปช่วยกวาดช่วยขัดช่วยถูอันนี้ทำความสะอาดไอ้โต๊ะที่มันเก่าๆนะคะเธอก็ขัดจนสะอาดไปทำความสะอาดตรงพื้นบ้านตรงที่แม่ซักผ้านะคะมันเป็นตะไคร้น้ำเดี๋ยวแม่ลื่นเธอก็ไปขัดอันนี้ใบไม้เธอก็มากวาดกวาดนะคะพอเวลาตัดหญ้าก็จะมีคนนะคะเขารับตัดหญ้าเราก็จ้างมาประจำนะคะเพราะว่าบ้านเรามีบริเวณมันกว้างนะคะทุกคนก็เลยแบบต้องให้เขามาตัดให้นะคะพื้นที่บ้านข้างหลังเนี่ยกว้างมากเลยนะคะต่อไปคุณอีกจะแพลนนะคะเผื่อต่อเติมบ้านทําบ้านก็จะได้มาอยู่กับแม่นานๆหน่อยนะคะทุกคนหลังที่ในช่างเกษียณนู่นแหละอันนี้หลานนะคะมาจากนครพนมนะคะหลานเป็นตำรวจนะคะทํางานที่นครพนมหลานก็ซื้อเบียร์ลาวมาฝากนานะคะ2ลังอันนี้แม่เขานะคะก็คือพี่สาวคุณหนิงนั่นเองมีลูกชาย2คนนะคะอีกคนก็คือรับปริญญาเร็วๆนี้นะคะก็เลยพี่ชายเขาก็เลยลางานมายาวเนี่ยค่ะหลานชื่อน้องณนะคะอีกคนชื่อวินค่ะทุกคนหลานนะคะก็ทำงานเป็นตำรวจนะคะย้ายไปอยู่ที่นครพนมเดี๋ยวอีกไม่นานเขาคงย้ายมาขอนแก่นค่ะนานมากแล้วนะคะตั้งแต่เขาทำงานนะคะก็ไม่ได้เจอเขาเลยก็ดีใจที่พวกเขามานะคะแล้วก็ได้อยู่กับหลานๆเนาะเพราะว่าคุณหญิงก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆเป็นเด็กน้อยๆเลยนะคะอันนี้พาคุณย่ามาเที่ยวนะคะเที่ยวที่ชุมแพบ้านชื่อไปนามานะคะห่างจากบ้านคุณหญิง1กิโลเมตรเนาะขับมาบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนมีแม่น้ำนะคะนั่งริมน้ำใครอยากมาเที่ยวก็มีมานะคะตอนเย็นก็จะมีไลฟ์มิวสิกนะคะมีดนตรีให้ฟังนะคะมีกาแฟสดนะคะกาแฟเย็นชาเย็นมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแล้วก็อาหารก็อร่อยส้มตำก็แซ่บนะคะยังไงถ้ามาชุมแพก็มาเที่ยวเด้อบรรยากาศดีๆมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะน่ามาเที่ยวมากๆเลยมานะคะมาเที่ยวชุมแพก็แวะหาคุณหญิงเด้อจะเด้อถ้าคุณหญิงอยู่บ้านเด้อนานๆมาก็อยากพาแม่มาเที่ยววันนี้อีแม่ก็นั่งอยู่กับหลานๆนะคะตอนเย็นก็บรรยากาศดีค่ะทุกคนร้านคงจะเปิดอยู่ถึงประมาณ4ทุ่มและ5ทุ่มนี่แหละแต่พวกเรากลับก่อนนะคะกลับมาบ้านกับมาย่างกุ้งค่ะพอดีซื้อกุ้งมาจากตลาดนะคะซื้อมาไว้เนาะก็เลยแบบมานั่งย่างกินกับหลานๆนะคะพี่สาวก็เป็นฝ่ายบริการนะคะหั่นให้กินพี่สาวคุณหญิงเนี่ยดูแลดีนะคะเด้อทุกคนค่ะดูแลในช่างนะคะดูแลน้ำเสิร์ฟน้ำน้ำโค้กใส่น้ำเย็นใส่น้ำให้ดื่มบริการกาแฟนะคะอันนี้หลานก็ย่างคอหมูย่างให้น้ากินนะคะกุ้งเราก็ย่างเสร็จแล้วตัวใหญ่ๆน่ากินโอ้อยากกินหลายค่ะมาบ้านเฮาก็อยากกินนู่นกินนี่นะคะนั่งอยู่กับหลานก็มีเพื่อนนั่งคุยกันไปเพลินๆจิบๆกันไปนะคะโอกาสดีนานๆที่นะคะหลานจะลางานมาอยู่กับน้ายาวๆนะคะตื่นเช้ามานี่เลยค่ะอาหารของเฮานะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูแท้ๆนะคะจากตลาดเช้าแซ่บหลายค่ะใครมาก็ลองไปชิมนะเขาจะขายอยู่ทอดใหม่ๆทุกวันมีปิ้งไก่มีอะไรมั้งนะเมื่อวานก็ย่างหมูกระทะนะก็เลยเหลือหมูกับเส้นอะไรนะคะก็เอามาผัดรวมกันเป็นสุกี้กลับมาบ้านก็อยากกินปิ้งไก่เจ้าประจำแถวบ้านตั้งแต่คุณหญิงเด็กๆนี่ค่ะทุกคนแซ่บหลายหอมแซ่บปิ้งละ50บาทเองนะคะแล้วก็ทอดปลาทูอยากกินไปมั้ยคะคุณยายอันนี้ก็พาแม่มาเที่ยวนะคะอีกที่นึงนะคะเป็นร้านอะไรนะเดี๋ยวลืมชื่อร้านสายน้ำฟาร์มสเตย์นะคะขับมาทางคอนสารขับมาทางน้ำผุดทับลาวเนี่ยนะคะขับมาเลยแล้วก็จะมีร้านก่อนถึงน้ำผุดนะคะทุกคนน่าเที่ยวมากๆเลยนั่งบรรยากาศสดชื่นวันนี้มาอากาศเย็นหน่อยนะคะก็เลยแบบไอ้แม่คุณเองย้ายโต๊ะค่ะไปนั่งไกลๆจากน้ำเย็นว่าสันว่ามีแต่หลานนะคะเล่นน้ำอยู่คนเดียวในช่างก็เตรียมผ้ามาก็ไม่เล่นนะคะแล้วก็นั่งเล่นอยู่นานเลยนะคะก็พาแม่มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะดื่มจิบกาแฟแม่ก็กินน้ำแดงมะนาวแล้วก็สั่งอาหารมากินกันค่ะทุกคนอีแม่ก็มีความสุขได้อยู่กับลูกเนาะแม่กับคุณเองนะคะก็จะไปไหนไปกันนะคะชวนแม่ไปไหนแม่ก็จะไปด้วยค่ะอันนี้คุณเองมาขอนแก่นนะคะเพราะว่าจะมารับพี่สาวเนาะเขาทำงานแล้วก็เลยมารอรับก็เลยมานอนที่โรงแรมโคสะนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ทักทายใครเลยนะคะ
ไปนู่นมานี่แบบโอ้โหแวบไปแวบมาเวลาหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็พอจะกลับจากโรงแรมเพราะว่าเรานอนแค่คืนเดียวเองนะคะแล้วก็เลยแบบอยากจะมารำลึกถึงขอนแก่นนะคะเราก็คิดถึงขอนแก่นมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าวัดศรีนวลค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาอร่อยวันมนี้กินากประจำตั้งแต่ทำงานตั้งแต่สอนอยู่ที่ขอนแก่นนะคะทุกคนใครมาก็มาแวะนะกลับมาบ้านมานี่เลยค่ะนายช่างอยู่นิ่งไม่เป็นค่ะทุกคนดูเธอทำอะไรคะขุดค่ะขุดลงไปเจอน้ำบาดาลค่ะทุกคนโอ้ยสามีฉันบอกว่ากลับมาคราวหน้าจะเอารถมาขุดนะคะเคลียร์ดินให้เรียบจะทำเป็นสระน้ำค่ะทุกคนโอ้จะไม่หาแนวเหตุเพื่อไงพอดีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะซื้อเมื่อปีที่แล้วให้แม่ใหม่เนาะมันเสียหรือยังไงนี่แหละแม่อยู่คนเดียวนะคะใช้มันก็เลยเสียในช่างก็มาเช็คมาดูนะคะแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะคะก็ซ่อมเรียบร้อยนะคะตรงไหนตรงสายไฟตรงไหนพังตรงไหนเปลี่ยนท่อน้ำใหม่อันนี้ในช่างนะคะติดตั้งท่อน้ำใหม่นะคะให้แม่ได้มีแบบที่รดน้ำผักเธอก็ต่อสายยาวมากับพี่ชายพอดีพี่ชายคุณหนิงก็มาจากกรุงเทพด้วยนะคะก็มาอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยถูกคอกันเลยค่ะทำนู่นทำนี่นะคะเดี๋ยวถ้าจะอยู่นานๆบ้านคงจะแบบอุ้ยสะอาดสะอาดน่าอยู่อันนี้เป็นช่วงเวลาที่อยู่ขอนแก่นนะคะน้องที่เป็นครูสอนด้วยกันจากมหาไทยนะคะทุกคนก็คือเราสนิทกันน้องรู้ว่าคุณหนิงจะมาขอนแก่นนะคะน้องก็มาจากสกลพอดีนะคะเพราะว่าน้องสอนอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็ได้มาเจอกันนะคะแป๊บนึงน้องเอาของฝากมาให้มีวายจากหมักเม่านะคะมีเหล้าสาโทเป็นไหเอามาฝากด้วยนะคะแล้วก็ได้เจอหลานน้อยด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนช่วงเวลาที่มีความสุขมันก็จะผ่านไปรวดเร็วไว้คราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามที่หนิงอินเยอรมนีค่ะบ๊ายบาย